เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KK Gaming นะครับในวันนี้เราอยู่ในหอเฮลชั้นที่2สำหรับเดือนมกราคมปี2023แล้วชั้นแรกที่ผ่านมาก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆไม่ยากใช่ไหมเรามาดูของชั้นที่2เลยดีกว่านะครับชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นบอสอาชูเบลนะครับหรือผัวมืดมาพร้อมกับวันเทิร์นไซเลนต์นะครับก็คือมีใบตอนเริ่มแล้วก็แอปพลายอิมมูนิตี้นะครับเดี๋ยวผมลบทีมก่อนนะถ้ามันวันเทิร์นไซเลนต์เนี่ยมันการันตีเลยว่าเราต้องใช้เป็นอีฟิตมืดนะครับมาก่อนเลยซึ่งอีฟิตมืดในที่นี้ผมใช้เป็นสวิปนะครับก็ทำให้มันเร็วที่สุดแล้วกันเพื่อให้มันออกตัวแรกนะปึ๊บมาแล้ว1ตัวและตัวที่2ก็คือ apply one turn immunity เนี่ยอย่างเงี้ยมันคือการันตีว่าเราต้องใช้ลบบัฟนะครับซึ่งถ้าในโพยเนี่ยแล้วเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับให้เพื่อนๆใช้เป็นโพล่าลมนะครับก็จะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วว่าที่ว่าเอามาใช้ลบบัฟนะครับหรือถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็หาตัวลบบัฟตัวอื่นๆมาก็ได้อย่างเช่นผู้กันน้ำนะครับหรือใช้เป็นไพ่ไฟมอนสีดาวอะไรอย่างนี้ก็ลุ้นๆเอานะครับหรือจะเป็นชิบูอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นริวน้ำอะไรก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแก้รูนก่อนว่าเอาอันนี้ออกแค่ร้อยใส่แอคแท็กเข้าไปแล้วกันเพิ่มความแรงประมาณนี้145ผมขออนุญาตใช้เป็นโพล่าลมนะส่วนใครที่ไม่มีโพล่าลมเอาตัวลบบัฟอื่นๆมาใช้เลยก็ได้นะครับแล้วก็3ตำแหน่งสุดท้ายก็คือ3ทหารหลัก3ทหารเสือหลัก3ตัวนี้ถ้าเกิดใครอยากลองเล่นแบบเสียงๆแบบเอาสนุกๆด้วยก็ได้ก็จะเป็นใช้เป็นกิฟฟอนแสงนะครับเป็นชาแมนแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้ทำอีฟิตมืดก็ใช้เป็นเตต้าเอาก็ได้นะครับเป็นตัวนี้เตต้าอย่างนี้นี่อย่างนี้ซึ่งถ้าผมแนะนำเนี่ยใช้เป็นเตต้าถ้าเกิดเป็นกิฟฟอนไฟใช้เป็นเตต้ากับกิฟฟอนไฟก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นชาแมนเนี่ยก็จะเป็นฟิตมืดกับชาแมนก็ได้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมลองดูให้นะว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านแล้วกันคอนเซปต์เดี๋ยวไล่ทีมก่อนแล้วกันก็เป็นไทรอนสเปกต้าเวลมอสเทียนาที่แก้รูนนะครับที่แก้รูนให้มันออกหลังแล้วก็เป็นโฮมูนคลัสนะครับคอนเซปต์ก็คือฟิตมืดออกก่อนตามด้วยอันนี้ที่เหลือแล้วก็บรรเลงธรรมดาไปเลยเวฟที่1เนี่ยเราก็จะเจอกับมาร์ติน่ากับเชียน่าคอมโบในฝันของคนรักซีกวอร์นะเนี่ยเราเริ่มมาปุ๊บฟิตมืดก็จะล้างก่อนนะครับแล้วเราก็ตีธรรมดาก่อนไปทีหนึ่งชิบหายสิขอแก้ก่อนทำไมกิฟฟอนไฟมันไวกว่าเข้าใหม่ปุ๊บสักประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงโอเคปึ๊บโอเคเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวลบบัฟเนี่ยทำการแล้วลบทุกตัวออกไปนะครับถ้าเป็นตัวอื่นๆก็อาจจะมีความเสี่ยงหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเป็นโพล่าลมเนี่ยก็จะมีความมั่นความแม่นที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วเราก็คอนโทรลมันไปเลยแล้วก็ปั่นลงไปอันนี้เราก็รีสกิลนะครับแล้วก็โดดทุบไปอันนี้เราเริ่มจากตัวนี้ก่อนก็จีจริงๆถ้าเกิดว่าเราสามารถเกาะแตกใส่จากไฟได้เนี่ยอย่างนี้เราก็เก็บจากไฟก่อนก็ได้นะครับเพื่อเป็นการลดจำนวนเหมือนชั้นที่1เนาะที่ผมตีตัวบูมแมลงก่อนนะครับปัญหาหลักเนี่ยไม่ดี
รอบนี้ไม่ใช่ขิงมืดโอเคไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นที่ผมบอกไว้ว่าเป็นเงือกน้ำกับกริฟฟอนไฟเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าใช้อีฟิตมืดด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาใดๆครับส่วนมากที่จะมีก็คือไอ้เวฟที่2ที่มันเป็นพิมแสงกับแฟรี่คิงมืดนะครับอันนั้นจะเป็นปัญหามากกว่าในเวฟที่2ก็จะเป็นจีอาน่ากับอิลูเซียนะครับตัวที่เราใฝ่ฝันกันทุกคนเดี๋ยวเว้นพี่น็อตแล้วกันนะครับเราก็เริ่มกันเลยถ้าเป็นอย่างนี้ผมปั่นเหมือนเดิมแล้วกันเล่นเหมือนเดิมโชคดีเอ็กขึ้นมาก็สบายใจไปได้นะครับปื๊ดอันนี้ก็เกาะแตกจีอาน่าทิ้งไว้ไม่ติดดิวเจริญนี่ก็แตะอิลูเซียจิกไปเลยปั่นทีก็แตะไม่ติดอีกแล้วใช่ไหมโอเครีไปนะครับแล้วก็ปึ๊บใครที่เล่นก็อย่าประมาทแบบเอ้ยฉันสบายแล้วฉันกดออโต้เลยแล้วกันนะครับก็ระวังโพล่าลมเนี่ยเราโพล่าลมเนี่ยเราลำแสบมันเยอะนะครับกดสกิล3ขึ้นมานี่มีบันเทิงเอาล่ะในห้องบอสนะครับเราก็จะเจอกับอิสราเอลไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกด้วยหรือเปล่านะครับเอเชเรียนแล้วก็อาชูเบลนะครับก็ไม่มีอะไรมากสิ่งที่เราจะทำก็คือเล่นเหมือนเดิมนี้ฟาบแล้วก็ปั่นทิ้งไว้ถ้าเกิดเป็นใช้ไม่ได้ใช้กิฟฟอนไฟมาหรือสเปกตามาเนี่ยเราก็จะไม่สามารถปั่นก่อนได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้เป็นกิฟฟอนไฟมาเราก็สามารถปั่นบอสได้เลยนะครับอันนี้เก็บสกิลไว้ก่อนแล้วก็เกาะแตกบอสไปแล้วก็จิกไปเลยไปโดดทุบไปทีนึงสกิล2ไปอีกทีนึงบอสเกต1ทีรอบหน้ามีปั่นตีไปอีกทีหนึ่งแล้วก็จิกไปเลยรถเกตอีกหนึ่งทีแล้วก็ปั่นเลยแบบนี้ไปปั่นอีกทีหนึ่งโดดรถจัดไปปั้งโอเคชั้น2ประมาณนี้ก็จะดูเหมือนว่าเราจะไวกว่าชั้นที่1ในห้องบอสนะเพราะว่าเรามีดาเมจ2ตัวนะครับก็ไม่ยากเนาะมันก็จะยากที่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีโพล่าลมเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นตัวลบบัฟตัวอื่นๆนะครับก็ลองไปหาเปิดหาดูว่าตัวไหนที่เราสามารถใช้ลบบัฟได้บ้างตัวไหนที่แบบลบบัฟชัวร์บ้างอะไรบ้างก็ว่าไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ในชั้นที่2ถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe แล้วกันแล้วก็คอมเมนต์กันว่าไอ้ผมแม่งไม่มีโพล่าลมใช้ตัวนี้ลมบัฟไป8รอบถึงจะผ่านอย่างเงี้ยอะไรก็ว่าไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ